ชั่นนะเร็วๆดูเอกสารอาการไม่จริงอยู่ไหมที่ทำไมที่ทำไมที่จะไปยืนบังแดดต่อไปได้สิ่งที่มันโอนถ่ายไปบางส่วนก็ถูกนำเงินที่เราได้ไปจากการช่อโกงเนี่ยไปซื้อบ้านมั่งซื้อรถมั่งนะครับนี้เราก็ตามไปยึดรถยึดบ้านมานะครับก็ถือว่าเอามารวมไว้นะครับเพื่อเอาไว้เฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายนะครับบ้านนี้ยังไม่เปลี่ยนมือเป็นชื่อบุคคลปัจจุบันก็มันมีหลายส่วนนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นแกนในการดำเนินคดีตัวเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีการซื้อขายบ้านไปด้วยแล้วก็มีการเอาบ้านไปขายฝากก็มีนะครับทรัพย์สินเนี่ยถูกโอนเปลี่ยนมือไปหลายทอดนะครับบางรายก็ผู้ที่ร่วมเล่นแชร์ลูกโซ่ด้วยก็ไปยึดทรัพย์ของผู้ที่เป็นแกนในการก่อเนี่ยเอามาเพื่อเอามาใช้หนี้เงินที่ตัวเองลงทุนไปคือไปยึดเอาทรัพย์บางส่วนมาไว้ก่อนเพื่อกันเจ้าหนี้โกงนะครับก็ไปยึดมาบางทีก็ไปยึดรถมาก่อนอันนี้เราก็ต้องตามมาทั้งหมดนะครับ